ี่เป็นอีกช่องทางนึงที่เรากำลังคิดว่าเราจะเข้าแล้วก็ช่องทางสุดท้ายที่ผมบอกแผนที่4นะครับคือที่สแกนสแกนเนี่ยแผนทฤษฎีเป็นไปได้หมดนะครับแต่การแอปพลายปฏิบัติจริงๆเนี่ยมันต้องคิดกันเยอะเพราะว่าเครื่องจักรหนักไม่น้อยกว่า2ตันแล้วต้องวางเลเวลคือต้องวางแล็กสเตเบิลได้ซึ่งเราดูนะสภาพต้นไม้อย่างนี้จะวางยังไงให้มันสเตเบิลหรือเลเวลได้แล้วข้อสำคัญก็คือว่าอุปกรณ์ที่จะยกพอที่มีอยู่ในประเทศไทยอะไรจะยกได้แล้วไปวางสเตเบิลได้แล้วถ้ายกแล้วระวางผิดแชนมีแชนเดียวถ้าวางเครื่องมือแล้วไม่ได้ตำแหน่งจะเคลื่อนขึ้นบนไม่ได้เลยซึ่งจะเสียเครื่องมือไปโดยเปล่าๆ VC เลยอันนี้ก็เมื่อวานคำนวณอยู่ตอนที่ผมมาเดินตรวจงานผมเลิกคุยกันกับทีมงานแล้วนะฮะผมเดินตรวจงานอยู่ก็เขายังคุยกันไม่เสร็จก็ทฤษฎีตรงนี้จะเป็นยังไงนะครับเดี๋ยวอีกเรื่องนึงที่เราจะหารือกันวันนี้นะครับว่าสูบน้ำเนี่ยถ้ายังอยู่สถานการณ์นี้อีกเนี่ยเราจะปรับแผน2คือที่เราจะลงไปข้างล่างเนี่ยให้มันเป็นเลเวลหรือราคาเท่ากับแผน1มั้ยนะครับเพราะว่าถ้าเรายังรอเวลาอีกเราก็เกรงหลายๆเรื่องนะครับไม่งั้นเราจะมีวิธีไหนบ้างที่จะทําแผน2ให้ลงไปได้เลยมั้ยถ้าเราเชื่อว่าเราเจอจุดที่น่าอยู่จริงๆนะแต่แชนก็บอกว่ามีครั้งเดียวถ้าเจาะลงไปต้องเจอถ้าเจาะไปแล้วไม่เจอมันก็เป็นแชนที่มีความเสี่ยงเหมือนกันนะครับอันนี้คือแผนที่เราก็เดินตั้งแต่วันอาทิตย์ก็เป็นอย่างนี้เพียงแต่ว่าฝนมันเยอะไปหน่อยนึงนะครับส่วนหลายๆเรื่องที่เห็นนะฮะท่านอาจจะเห็นว่าบางคนอาจจะบอกว่าเราเจอน้องเขาหรือเปล่าหรืออะไรอย่างเงี้ยที่มีรถพยาบาลวิ่งอะไรจริงๆแล้วมันคือการที่ฝ่ายพยาบาลเขาต้องสอบระบบเขาเพราะรถพยาบาลเนี่ยท่านจะเห็นว่ากลางวันเนี่ยมันจอดที่อื่นไม่มีโอกาสที่มันต้องสอบระบบสิ่งที่เตรียมกันตั้งแต่วันอาทิตย์ก็คือว่าเรามีระบบ1ต่อ1ก็คือน้อง1คนจะมีรถพยาบาลหมอพยาบาลทุกอย่างเซตระบบทั้งหมดนะครับถ้าเป็นน้อยก็แม่สายแม่จันแต่ถ้าเป็นมากจะใช้ฮอส่งกลับไปที่เชียงรายเป็นกระนอนหรือส่งถึงกรุงเทพได้เลยคืนนั้นทางแพทย์เขาทดสอบว่าถ้าเรียกแข่งรถเข้ามาจะมาถึงตรงนี้ได้นานขนาดไหนและจอดได้ยังไง13คันจะจอดเรียงกันได้ยังไงนะครับตรงนั้นแต่แพทย์เมื่อวานที่คุยกันเมื่อวานก็เตรียมแผนแพทย์ผมก็นั่งประชุมแผนแพทย์อยู่นะครับกับในแพทย์สาธารณสุขจังหวัดกับทีมงานทั้งหมดนะครับว่าเราก็กลัวกังวลนะครับเพราะว่าขึ้นมาเนี่ยสมมติขึ้นมาได้จริงๆอันที่หนึ่งสายตาน้องเขาครับประชาชนย้ายรถนะครับเจ้าของรถกระบะนะครับกอไก่มอมา636นครศรีธรรมราชแล้วก็กอไก่มอมา3184เชียงใหม่นะครับที่จอดรถไว้ด้านบนขอความกรุณาช่วยไปย้ายรถของท่านด้วยนะครับเจ้าของรถกระบะกอไก่มอมา636นครศรีธรรมราชกอไก่พอพาน3184เชียงใหม่นะครับขอความกรุณาช่วยไปย้ายรถของท่านด้วยนะครับมาที่บอกในอำเภอกับสจได้ครับเป็นรถของกู้ภัยนะทั้งสองท่านเลยนะครับขอความกรุณาช่วยไปย้ายรถของท่านด้วยนะครับกอไก่มอมา636นครศรีธรรมราชกอไก่พอพาน3184เชียงใหม่นะครับมาที่สี่แล้วขอความกรุณาช่วยไปย้ายรถของท่านด่วนนะครับตาคุณไปทันทีเลยนะฮะเราก็ให้หมอเมื่อวานก็เตรียมแผนเตรียมอุปกรณ์สำหรับสายตานะครับแล้วก็อีกเรื่องนึงก็คืออยู่ในถ้ำมันมีความชื้นสูงแล้วก็เป็นถ้ำที่มีสัตว์ปีกประเภทหนึ่งซึ่งอาจจะมีเชื้ออะไรอยู่ได้การสูดอากาศตรงนั้นตลอดก็ต้องขอบคุณนะท่านก็เหมือนพวกเรานะครับทำงานกันทุกนาทีเมื่อคืนนี้เที่ยงคืนตีหนึ่งหลายๆท่านก็ยังส่งภาพกันอยู่นะครับก็เหมือนกันนะพวกเราราชการหรือจิตอาสาหรือคนอาสาสมัครทั้งหมดเราก็ทำงานกันทุกนาทีนะครับเพื่อน้องเขาอะนะเหมือนที่ผมยืนยันที่ผมบอกกับลูกน้องตั้งแต่วันแรกว่าในการปฏิบัติงานของเราให้ถือว่าน้องเขาเป็นลูกเราจะได้คิดว่าอย่างนั้นแล้วเราก็ทำงานให้เต็มที่นะครับท่านก็จะเห็นนะเมื่อวานนี้ใครเห็นผมกี่โมงนี่ตอนนี้ก็เห็นอีกแล้วนะฮะมันทุกคนนะฮะคือเมื่อวานมีคนมีสื่อช่องนึงถามผมว่าทำไมต้องยืนอยู่อย่างนี้ตลอดนะครับผมบอกว่ามันเหมือนแม่ทัพนะฮะลบแล้วเรากำลังจะพ่ายแพ้เราจะเสียพื้นที่ถ้าแม่ทัพไม่ยืนอยู่ข้างหน้าเลยใครจะไปช่วยแม่ทัพลบนะครับอันนั้นก็คือเหตุผลที่เราต้องสู้กันตลอดเราเหน็ดเหนื่อยยังไงอ่อนล้ายังไงเราก็จะสู้กันตลอดแล้วขอให้
กำลังขอบคุณทุกกำลังใจนะครับว่าเราจากประเทศไทยทั้งหมดแม้แต่กำลังใจอย่างต่างประเทศนะครับที่ช่วยเหลือให้กำลังใจพวกเราในการทำงานตลอดเวลาแล้วแม้แต่ต่างประเทศที่เข้ามาแล้ว2ทีมนะครับก็คืออังกฤษกับอเมริกันอเมริกันก็ทำการบ้านอยู่อเมริกันก็อาจจะมีเทคนิคอะไรที่ดีๆแต่ของเขาจะเป็นค่อนข้างจะเป็นกติกาชัดเจนนะครับเขาจะไม่บอกแผนจนกว่าจะถึงปฏิบัตินะฮะงั้นก็เขาทำแผนก็ผมก็ไม่ไปก้าวล่วงนะครับเพราะว่าทีมที่ไปติดต่อก็จะเป็นทีมที่ได้รับมอบหมายไปแล้วว่าใครจะคุยกับทีมฐานของอเมริกันนะครับแม้แต่หลายๆประเทศก็เสนอตัวที่จะเข้ามานะครับแต่เราก็ให้เขาชัดเจนว่าเขาจะมาช่วยอะไรเราตรงไหนเพราะว่าไม่ฉะนั้นเนี่ยเข้ามาก็จะเพิ่มจำนวนคนที่อยู่ในพื้นที่ซึ่งมันน้อยอยู่แล้วนะครับก็ขอให้สื่อมวลชนนะครับแล้ววันนี้ขอความกรุณาทีเดียวนะครับขอความเป็นระเบียบนิดนึงนะท่านนายกจะมาให้กำลังใจญาติพี่น้องนะครับแล้วก็มาตรวจเยี่ยมดูการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ทุกฝ่ายแล้วก็คงจะให้กำลังใจพวกเราว่าแม้แต่นายกรัฐมนตรีเองท่านเพิ่งกลับจากต่างประเทศภารกิจที่ยาวอยู่ต่างประเทศท่านก็มาดูภารกิจนี้ให้ความสำคัญกับภารกิจนี้นะครับขอบพระคุณครับขอบคุณค่ะครับนี่ก็เป็นการเรียนรู้ที่น่าสนใจทางด้านของผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงรายนะครับมาแถลงข่าวให้กับสื่อมวลชนเนี่ยได้ทราบรายละเอียดกันแล้วก็ให้ผู้ชมได้ทราบนะครับว่าการนำเรื่องนี้เข้าไปอันนี้ขอแล้วกันนะฮะอันนี้ขอนะฮะขอถือเป็นการพูดคุยนะครับแล้วขอว่าเวลาผมบอกว่าขอก็คือขอนะฮะอย่าเอาไปหลุดนะครับเพราะว่าออกไปแล้วมันมีบางครั้งมันลบต่อเจ้าหน้าที่เขาน้อยใจนะครับคำว่าขอก็คือเมื่อกี้น้องก็ถามว่าเป็นไปได้ที่จะจบผมกล่าวเลยว่าเป็นมันที่ประชุมเลยที่สุดเราจะมีความคิดว่าเราจะยกระดับแผนสองขึ้นมาเหมือนกับหนึ่งเพราะว่าถ้าจอดแล้วเป็นไปได้ที่สุดเราอาจจะจอดเพราะจอดจะใช้เวลาน้อยกว่าการที่ถอนน้ำออกแล้วเข้าไปนะครับแต่ความจอดมันมีความเสี่ยงมากกว่าการถอนน้ำอันนั้นก็เข้าใจว่าส่งคนส่งเจ้าหน้าที่แล้วจอดลงไปถ้าเกิดมันถล่มลงไปข้างถ้าเกิดน้องอยู่ข้างล่างจริงมันมีความเพราะนั้นตราบใดที่เราไม่เห็นสแกนไม่เห็นเรายังไม่กล้าแล้วถามว่าทำไมเราไม่จอดตั้งแต่วันแรกเครื่องมือมีนะอันนี้ตรงนี้ขอแล้วกันพูดคุยกันนะฮะเพราะว่าเดี๋ยวจะไปบอกว่าผู้บัญชาการสถานการณ์สั่งเปลี่ยนแผนที่ไม่ใช่นะแผนยังเดินไปตามแผนทางเทคนิคที่เราตกลงไว้ตั้งแต่แรกนะครับแต่วันนี้เดี๋ยวต้องเทคนิคจะคุยกันใหม่เพราะว่าเมื่อเช้านี้ปรับกันแล้วเราประมองคำนวณแล้วก็ทุกคนก็ร้านะทุกคนก็อยากจะทำให้เต็มที่ในวันนี้ก็มาเช้าคุยกันว่าถ้าแผน2ขึ้นมาเป็นแผนใกล้เคียงแผนหลักถือว่าเป็นแผนหลักเลยจะดีกว่าไหมแล้วความเสี่ยงกับความคุ้มคือเวลาเราไปหางานความเสี่ยงเนี่ยทุกภารกิจที่ทำแม้แต่น้องขับรถออกไปน้องก็มีความเสี่ยงออกไปจากบ้านขับรถเนี่ยก็มีความเสี่ยงหนูขับทำงานหนูไปทำงานในหนึ่งหนูขับรถหนูอาจจะหลับในก็ได้มันมีความเสี่ยงแต่ต้องดูว่าผลที่รับที่เราทำตรงนั้นกับความเสี่ยงมันได้คุ้มเสียไหมถ้าเท่ากันโอเคอาจจะไม่ตัดสินใจแต่ถ้ามันห่างกันพอสมควรที่เราคิดว่ามันคุ้มเราต้องทำอันนี้บอกไว้เดี๋ยวผมจะประชุมแผนตรงนี้ยังไม่มีการรายงานประชุมแผนคือท่านจะเห็นว่าท่านเห็นว่าพวกเรากำลังงานเนี่ยแผนหลักมีแผนหลักจ่ายไปคนนี้แต่เมื่อแผนหลักปฏิบัติแต่ละวันเราต้องกลับมาบีบเพื่อให้ผู้บัญชาการกับรองผู้บัญชาการที่อยู่หน้างานหรือผู้แทนแม่ทัพภาคที่3ก็คือท่านฉลองชัยท่านทราบแล้วเราจะได้ปรับแผนนะครับเมื่อคืนนี้ท่านจะเห็นไหมครับว่า4ทุ่มเราก็ยังสรุปกันไม่หมดเลยเพราะว่าเมื่อวานอยู่ข้างบนที่32ทีมบางทีมยังไม่ได้ลงมาสรุปเลยมันเลยตัดใจไม่ได้ว่าจะอะไรนะอันนี้ค่อยๆจะบอกได้ไหมว่ามันมีสติป่องที่ไม่ได้ตอนนี้เจอจริงๆ4ป่องแต่คอนเฟิร์มจริงๆนะฮะ4ป่องนะฮะแต่แจ้งมาเนี่ยหลายสิบแล้วทุกจุดเนี่ยส่งคนขึ้นไปดูหมดนะครับไม่ใช่บอกว่าในกอแจ้งมาผู้ใหญ่แจ้งมาแล้วเราไปดูหมดเลยตอนนี้อยู่ข้างบนแล้ว32ทีมนะครับเครื่องสูบน้ำตอนนี้เราเดินกำลังได้เต็มที่แล้วเออ
ที่มีอยู่เต็มที่หมดแล้วนะครับตอนนี้บอกว่าเท่ากันแต่เราได้อีกวันนี้40ตัวแต่วันนี้เป็นสัญญาณที่ดีใช่ไหมครับน้ำในถ้ำเริ่มลดลงแล้วก็ท่านเห็นว่าออกเยอะกว่าเดิมแล้วคือออกได้แต่ในทางเทคนิคผมบอกเลยนะผมยืนยันนะครับแล้วผมก็กล้าพูดตรงนี้เลยคือเท่ากันตอนนี้กำไรกับเข้ากับออกเท่ากันครับแต่นะแล้วก็เราต้องตัวคุณออกให้ได้ค่ะขอบคุณมากค่ะท่านผู้ว่าค่ะค่ะก็ต้องบอกว่าทั้งหมดนะคะเป็นความเคลื่อนไหวล่าสุดในวันนี้นะคะนี่นะครับคุณผู้ชมครับก็เป็นในส่วนของการปฏิบัติงานของทางเจ้าหน้าที่นะครับที่มาแจ้งอัปเดตนะครับในการค้นหาน้องทีมหมูป่าทั้ง13คนนะครับให้กับผู้สื่อข่าวเนี่ยได้ทราบกันนะครับปริมาณน้ำก็จะน้อยลงนะครับนี่ครับเป็นในส่วนของพี่ที่ยังคงทำงานกันอย่างต่อเนื่องนะครับปฏิบัติการในเรื่องของการระบายน้ำเนี่ยตั้งแต่เมื่อวานนะคุณผู้ชมครับโดยมีการใช้เครื่องเจาะบาดาลนะครับมาเจาะบริเวณผนังของถ้ำด้วยนะคุณผู้ชมครับเพื่อที่จะหาตาน้ำแต่เป็นการเจาะหาตาน้ำนะคุณผู้ชมครับโดยมีการเจาะเฉียงไปนะครับประมาณ30องศานะฮะเพื่อที่จะให้น้ำที่อยู่นะภายในถ้ำเนี่ยนะครับไหลออกมาด้านนอกนะครับทำให้ปริมาณน้ำเนี่ยภายในถ้ำลดลงแล้วก็เจ้าหน้าที่เองก็มีการใช้เครื่องสูบน้ำนะครับในการที่จะสูบน้ำออกมาจากถ้ำด้วยนะครับทุกท่านคืนที่ผ่านมานะครับจนถึงเวลานี้ขณะนี้ 8:09 นะครับเจ้าหน้าที่นะครับชมครับก็ยังคงเร่งในเรื่องของการปฏิบัติการสูบน้ำระบายน้ำออกจากถ้ำหลวงอย่างต่อเนื่องครับเมื่อเวลาประมาณทีหนึ่งเมื่อคืนที่ผ่านมานะครับก็ได้มีบริษัทเอกชนนะครับนำเครื่องสูบน้ำแรงดันสูงเนี่ยมามอบให้กับเจ้าหน้าที่เพื่อที่จะสมทบนะครับในเรื่องของการช่วยในการระบายน้ำด้วยนะครับออกจากตัวถ้ำส่วนเช้าวันนี้นะครับก็ต้องบอกว่ามีปริมาณน้ำในถ้ำเนี่ยยังเพิ่มขึ้นถึงแม้ว่าฝนเนี่ยจะตกหยุดตกแล้วนะครับแต่ว่าเนื่องจากว่าเป็นในส่วนของน้ำที่น่าจะพุ่งอยู่ภายในพื้นดินที่ฝนเนี่ยตกหนักแล้วก็ไหลเข้ามาในถ้ำนะครับก็เลยอาจจะทำให้ปริมาณน้ำในถ้ำเนี่ยยังคงสูงอยู่นะครับส่วนระดับน้ำที่เพิ่มขึ้นนั้นนะครับในการปฏิบัติการค้นหาของซิลเมื่อคืนนะครับก็ต้องมีการถอยร่นออกมาจากพวกทางที่จะมีการปฏิบัติการในเรื่องนี้อีกครั้งนึงนะครับเพื่อที่จะค้นหาน้องนะครับซึ่งตอนนี้เจ้าหน้าที่ก็มีการสแตนบายนะครับในด้านต่างๆนะครับไม่ว่าจะมีการในการ
้ำนะครับให้คุณผู้ชมได้เห็นภาพกันนะครับบาดาลตอนนี้ถอดน้ำไปนะครับอันนี้คือน้ำส่วนของน้ำครับส่วนน้ำไปละอ๋อครับนี่คือน้ำประแผ่นที่นะครับคุณผู้ชมครับนี่คือน้ำนะครับที่ออกมาจากภายในถ้ำนะครับเป็นสัญญาณที่ดีนะครับคุณผู้ชมครับที่ถูกน้ำออกมาจากภายในถ้ำแล้วนะครับThank you.
ื่องละเอียดอ่อนมากนะครับคุณผู้ชมครับการที่จะเจาะลงไปเครื่องมือที่จะใช้ในการเจาะเนี่ยมีน้ำหนักหลายตันเหมือนกันนะครับเพราะฉะนั้นจะต้องใช้เฮลิคอปเตอร์ในการที่จะนำเครื่องเจาะขึ้นไปด้านบนนะครับการที่จะนำไปนั้นการวางจุดหมายแผ่นหมายที่จะวางเครื่องเจาะต้องกำหนดให้ถูกต้องเพราะไม่สามารถที่จะเคลื่อนย้ายได้นะครับเพราะฉะนั้นการที่จะดำเนินการจุดนี้ต้องมีการวิเคราะห์ให้ถี่ถ้วนก่อนแล้วก็ต้องมีการยืนยันนะครับว่าน้องๆอยู่ตรงนั้นจริงเนื่องจากว่าการจอดนี่ก็มีความผิดด้วยนะครับคุณผู้ชมครับถ้าเกิดว่ามีข้อผิดพลาดเนี่ยแผนกท่าอาจจะตกลงมาแล้วคนที่อยู่ด้านล่างเนี่ยจะได้รับบาดเจ็บได้นะครับในส่วนนี้ก็ต้องมีการศึกษาวิเคราะห์กันอย่างดีครับดูน้ำตรงนี้ไว้นานๆนะครับคุณผู้ชมครับเพราะว่าเป็นน้ำที่ออกมาจากถ้ำที่น้องๆทีมหมูป่าทั้ง13คนแล้วก็โค้ชเนี่ยอยู่ข้างในนะครับวันนี้ก้าวเข้าสู่วันที่7แล้วนะครับก็อยากจะให้น้ำได้ออกมาจากถ้ำเยอะๆนะครับร่องน้ำไวๆเนี่ยทีมหน่วยซิลแล้วก็ผู้เชี่ยวชาญเรื่องของการดำน้ำจะได้ลงไปช่วยน้องๆได้อย่างปลอดภัยนะครับคุณผู้ชมถามนะครับว่าขณะนี้สามารถระบายน้ำได้กี่ทางแล้วตอนนี้เนี่ยนี่คือน้ำที่ออกมาจากถ้ำนะครับที่คุณผู้ชมกำลังเห็นอยู่ในขณะนี้ส่วนอีกทางนะครับที่ทางเจ้าหน้าที่กำลังพยายามอยู่นั่นก็คือด้านหลังตรงนี้นะครับที่คุณผู้ชมกำลังเห็นอยู่เป็นแท่งสีขาวๆนั้นนะครับคุณผู้ชมครับก็คือเครื่องจุดขุดเจาะน้ำบาดาลที่ผู้เชี่ยวชาญเรื่องของน้ำบาดาลเนี่ยมาเจาะบริเวณถังถ้ำเพื่อที่จะมีการนำนะครับไปเจาะไปลงที่ตาน้ำของถ้ำเพื่อที่จะให้น้ำภายในถ้ำไหลออกมาซึ่งขณะนี้เนี่ยกำลังปฏิบัติการอยู่ต้องบอกมีการเริ่มตั้งแต่เมื่อคืนนะครับคุณผู้ชมครับในการเจาะตาน้ำในครั้งนี้นะครับแต่ว่าพบว่ามีอุปสรรคนะครับวันนี้เจ้าหน้าที่ก็เลยมีการดำเนินการที่จะเจาะใหม่เพื่อหาตาน้ำดึงน้ำในถ้ำออกมาให้ได้นะครับตอนนี้เรื่องของน้ำที่เราออกมาจะสองทางนะครับคุณผู้ชมครับก็คือที่กำลังเจาะที่คุณผู้ชมกำลังอยู่นี่ตอนนี้และก็ตรงนี้นะครับคือการสูบน้ำที่ออกมาจากภายในถ้ำได้แล้วในพื้นที่ขนาดนี้ฝนไม่ตกนะครับวันนี้ฝนยังไม่ตกนะครับคุณผู้ชมกำลังถามว่าลดลงเยอะแล้วหรือไม่นั้นนะครับต้องบอกว่ามันมีอุปสรรคในเรื่องของน้ำธรรมชาตินะครับที่เราไม่สามารถที่จะไปห้ามได้นะครับคุณผู้ชมครับก็คือปริมาณน้ำที่ไหลมาจากธรรมชาติเนี่ยก็ยังคงไหลมาบริเวณภายในถ้ำเนี่ยต่อเนื่องเหมือนกันแต่ว่าตอนนี้เจ้าหน้าที่ก็เร่งดำเนินการในเรื่องของการสูบน้ำออกจากถ้ำแล้วนะครับยังไงผมก็เชื่อว่าการปฏิบัติการของทางเจ้าหน้าที่เนี่ยจะต้องสำเร็จอย่างแน่นอนนะครับน้ำจะต้องลดอย่างแน่นอน
ยนะครับเดี๋ยว